เล็บครุฑพยัคฆ์ร้าย666บทประพันธ์ของพนมเทียนบทที่24สวัสดิกะผู้ต้องหาคนสำคัญของสารวัตรกฤตกำจรถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องกักขังพิเศษตลอดทั้งคืนโดยไม่มีอะไรมารบกวนจนกระทั่งพ้นเที่ยงของวันรุ่งขึ้นหล่อนจึงถูกย้ายสถานที่เข้ามาอยู่ในห้องหนึ่งหล่อนนั่งอยู่บนเก้าอี้สอบสวนเหล็กโดดเดี่ยวมีไฟฟ้าขนาดร้อยแรงเทียนพวยพุ่งเป็นลำลงมาจากเพดานส่องอยู่ที่เฉพาะร่างของหล่อนอาการเสื่องซึมเหม่อลอยและขวัญเสียขนาดหนักสารวัตรกฤตสอบสวนหล่อนตัวต่อตัวตรงหน้าในขั้นแรกเขาถามชื่อเสียงเรียงนามสถานที่อยู่และอาชีพของหล่อนสาวน้อยเลือดกวางตุ้งสารภาพกับเขาโดยสัตย์จริงหมดซึ่งตรงกันกับที่เขาได้สืบทราบล่วงหน้ามาก่อนแล้วทุกข้อมิได้มีอะไรเงื่อนงำแอบแฝงหล่อนมีนามจริงว่าลิ้มสี่วานหรืออีกนัยหนึ่งเท่าที่ทุกคนควรจะทราบก็คือมาการ์เร็ตเป็นนักร้องของสถานลีลาเซี่ยงไฮ้บาเกิดในเมืองไทยได้รับการศึกษาอยู่ในขั้นดีผู้ปกครองของหล่อนมีแต่มารดาผู้มีอายุคนเดียวปัจจุบันไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับชีวิตโดดเดี่ยวอิสระของหล่อนอีกเลยเพราะหันหน้าเข้าหาความสงบอยู่ในวัดมังกรคลาวาสในฐานะผู้ดูแลพี่ชายของหล่อนซึ่งมีเพียงคนเดียวมีที่พักเป็นอิสระเต็มที่อยู่ในบริเวณสวนกวางตุ้งพร้อมคนใช้จีนแก่ๆคนหนึ่งมันไม่มีความยากเย็นหรือหนักใจว่าจะถูกแผนการซ้อนกลใดๆเลยในการสารภาพของมาการ์เร็ตผู้ซึ่งเขารู้แน่อยู่แก่ใจว่าหล่อนเป็นคนใจอ่อนอารมณ์หวั่นไหวเต็มไปด้วยความพรั่นพรึงและปราศจากเล่ห์เหลี่ยมเพทุบายใดๆพอที่จะลวงคนอย่างเขาได้เมื่อความปราณีได้เกิดขึ้นพร้อมๆกับที่เล็งเห็นนโยบายบางชนิดซึ่งจะนำผลประโยชน์มาจากผู้ต้องหาของเขากฤตกำจรก็เปลี่ยนแผนการสอบสวนของเขาในทันทีเขาให้ความสบายแก่หล่อนเพิ่มขึ้นให้กำลังใจและปลอบประโลมแทนการขู่อย่างชนิดที่จะดื่มเลือดเหมือนเมื่อแรกเริ่มจะอย่างไรก็ตามตัวของหล่อนยังเย็นเฉียบและใบหน้าขาวซีดมีน้ำตาซึมคลออยู่ตลอดเวลาเขาสั่งอาหารอย่างดีสำหรับหล่อนพร้อมเหล้าสำหรับผู้หญิงบางชนิดมาในห้องส่วนตัวของเขาที่ดูเหมือนจะปลอดโปร่งและสบายกว่าแต่หล่อนปฏิเสธอย่างน่าสมเพชหล่อนบอกเขาว่าไม่อาจจะรับประทานอะไรได้ลงนอกจากน้ำส้มคั้นเพียงแก้วเดียวและบุหรี่ดับความกระสับกระส่ายอีกหนึ่งมวนขณะนั้นหล่อนไม่ได้นั่งอยู่บนเก้าอี้เหล็กและมีไฟแสงแรงกล้าจับอยู่ที่ใบหน้าอีกแล้วมันเต็มไปด้วยความอิดโรยและทอดอะไรหล่อนอยู่ในเครื่องแต่งกายชั้นในเช่นเดิมเหมือนเมื่อเขาถลันเข้าไปตะครุบตัวหากแต่เสื้อคลุมงามลายมังกรปกคลุมอยู่เบื้องนอกเท่านั้นในการไล่เลียงถึงการปฏิบัติงานของหล่อนที่ตกอยู่ในอานัตของเล็บครุฑหล่อนสารภาพอย่างง่ายดายว่าไม่มีอำนาจลึกลับของสมาคมนี้จี้บังคับหล่อนอยู่เบื้องหลังตลอดเวลามันหมายถึงสวัสดิภาพแห่งตัวหล่อนเองด้วยหากหล่อนขัดขืนแต่หล่อนก็ไม่อาจจะบอกถูกได้เช่นกันว่าอำนาจนั้นมันเกี่ยวโยงมาถึงหล่อนได้ในสภาพเช่นไรเท่าที่ทราบชัดอยู่แน่ๆเป็นหนุ่มจีนนักเลงโตผู้หนึ่งชื่อจิวซึ่งเป็นผู้ควบคุมบังคับบัญชาใช้หล่อนอยู่ตลอดเวลาในฐานะที่เป็นสามีลับๆเจ้าจิวคนนั้นก็คือมือปืนที่ดักยิงร้อยตำรวจตรีกำพลเมื่อวานและบัดนี้ได้ตายไปแล้วในเวลาไล่ๆกันโดยน้ำมือของสารวัตรเองหมดโอกาสที่จะลากตัวมาให้แถลงสิ่งใดได้โดยสิ้นเชิงหล่อนได้สารภาพต่อไปว่าร้อยตำรวจตรีกำพลนายตำรวจกองปราบผู้ตายได้เข้ามาติดพันหล่อนเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วในฐานะของหนุ่มขนองสามัญผู้หนึ่งเพื่อจะใช้หล่อนเป็นที่สืบสวนเข้าไปสู่แนวทางของเล็บครุฑแต่ทางสมาคมลับได้ไหวตัวรู้สึกทันเสียก่อนว่ามันเป็นแผนการของตำรวจที่แปลกปลอมเข้ามาจึงได้วางอุบายซ้อนกลโดยใช้หล่อนเป็นสื่อล่อหลอกเข้ามาสังหารเสีย
โดยกำพลเองหาได้ทันเฉลียวคิดถึงมาก่อนไม่เกี่ยวกับการวางแผนเก็บของเล็บครุฑนั่นหนุ่มจิวสามีลับๆของหล่อนเป็นผู้ควบคุมขู่เข็นหล่อนอยู่อย่างใกล้ชิดมันเกินกว่าที่หล่อนจะหลีกเลี่ยงบ่ายเบี่ยงเสียได้เพราะชีวิตของหล่อนเองที่ตกอยู่ในกำมือของเขาทันทีที่แผนการนั้นเริ่มทุกสิ่งทุกอย่างได้เตรียมไว้พร้อมแล้วหล่อนพบกำพลในเวลาเช้าที่ภัตตาคารแห่งหนึ่งหลังจากทานอาหารร่วมกันก็ไปเดินจ่ายตลาดแถวพาหุรัตและดูหนังรอบเย็นที่แกลนออกจากนั้นกำพลมีโปรแกรมที่จะชวนหล่อนไปรับประทานอาหารเย็นนั่งรถตากลมเล่นและไปเต้นรำกันที่ห้อยเทียนเหลาแต่หล่อนได้ขอตัวกลับไปผัดเครื่องแต่งกายที่โรงแรมในตรอกแปซิฟิกอันเป็นสถานที่เกิดเหตุซึ่งทั้งนี้มันได้เป็นไปตามแผนซึ่งวางไว้เรียบร้อยแล้วหล่อนเป็นผู้สั่งให้กำพลมายืนรออยู่ในตำแหน่งที่ซึ่งมือปืนสังหารของเล็บครุฑวางกระบอกไว้อย่างแน่นอนแล้วจากหน้าต่างบานหนึ่งเขาตกเป็นเป้าของกระสุนจุด .22 ระหว่างที่รออยู่นั่นเองการที่ได้ล่อให้นายตำรวจปลอมมาพบจุดดับตรงตำแหน่งอันจอแจสับสนไปด้วยชาวจีนนั้นก็เพราะนอนใจได้ว่าเหตุฆาตกรรมคงจะไม่อาจคลี่คลายได้โดยตำรวจเพราะบริเวณนั้นเป็นตัวตึกสลับซับซ้อนและวุ่นวายชุลมุนไปด้วยกลุ่มชนอีกประการหนึ่งคงจะไม่มีชาวจีนในแถบนั้นคนใดกล้าเป็นพยานให้แก่ตำรวจได้มันล้วนแล้วแต่ความสะดวกสบายของทางหนีทีไล่ตลอดจนโอกาสที่จะเลือกสังหารเอาโดยใจชอบเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันนี้ได้ปลิดชีวิตของตำรวจลับที่อยู่ในระหว่างปฏิบัติงานไปเสียนักต่อนักแล้วโดยที่ไม่อาจจะควานหาตัวมือปืนสังหารได้หากแต่ในครั้งที่เป็นรอบมรณะของกำพลเผอิญให้เขาอยู่ในที่นั้นด้วยและรู้เห็นเหตุการณ์โดยตลอดก่อนแล้วจึงถลันเข้าไปถึงตัวต้นเหตุได้อย่างทันการโดยการสารภาพของมาการ์เร็ตกริตกำจรเพิ่งจะรู้สึกตัวว่าเขาได้ใจร้อนเกินไปแล้วที่ใช้คำพิพากษาเอาอย่างง่ายดายกับมือปืนตัวสำคัญเมื่อวันวานนี้จนหมดโอกาสที่จะปลุกมันให้ฟื้นขึ้นมาคลายความจริงใดๆได้เจ้าจิ๋วคนนั้นคงจะบอกอะไรแก่เขาได้มากกว่ามาการ์เร็ตอย่างแน่นอนทว่าเดี๋ยวนี้มันได้กลายเป็นศพให้ตำรวจท้องที่งงงันถึงสาเหตุแห่งการตายของมันอยู่ในห้องนั้นแนวทางการสืบสวนของเขาได้ผลเพิ่มขึ้นอีกเมื่อเขาแสดงให้หล่อนทราบว่านายทองดีนักโคราชหรือสารวัตรกฤตกำจรคือคนคนเดียวกันและกำลังไล่เลียงสอบซักหล่อนโดยเฉพาะในขณะนั้นมาการ์เร็ตกลัวเขายิ่งกว่าโยมบาลการอ้ำอึ้งบ่ายเบี่ยงหรืออำพรางไม่มีเหลืออยู่อีกเลยจนนิดเดียวหล่อนขยายทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่ฐานะเช่นหล่อนจะขยายได้ระยะเวลาระหว่างนั้นดูเหมือนหล่อนจะกลายเป็นโรคประสาทไปชั่วขณะโปรดปรานีฉันเถอะหล่อนคร่ำครวญขณะที่น้ำตาไหลพรากและสะท้านสั่นไปทั้งกายดิฉันจำเป็นต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อชีวิตของดิฉันเองและก็แม่ที่แก่แล้วเพียงคนเดียวถ้าดิฉันขัดขืนดื้อดึงดิฉันและแม่ก็จะถูกฆ่าตายชีวิตของเราตกอยู่ในอ้วงมือของเขาจนหมดทางกระดิกกระเดี้ยฉันเห็นใจเธอมากมาการ์เร็ตเขากล่าวขึ้นด้วยเสียงอ่อนโยนเพิ่มขึ้นจุดบุหรี่อีกตัวหนึ่งส่งให้แกหล่อนขณะนั้นหล่อนทอดกายอย่างสิ้นเรี่ยวแรงอยู่บนเก้าอี้นวมใหญ่และเขายืนอยู่เบื้องหน้าก้มลงใช้มือทั้งสองเท้าที่รองแขนเก้าอี้ตัวนั้นไว้และในฐานะที่เธอเองก็ได้สารภาพกับฉันแล้วว่าเท่าที่เธอทำลงไปก็เพราะถูกขู่เข็นมาครับทีนี้เธอจะช่วยให้เป็นประโยชน์แก่ทางตำรวจได้บ้างไหมล่ะฉันหมายถึงการให้การตามสัตย์จริงเท่าที่เธอพอจะทราบในสิ่งที่ฉันจะถามต่อไปนี่หล่อนอัดควันเต็มแรงจนกระทั่งตัวเองสำลักกริดรับบุหรี่จากหล่อนไปวางไว้บนที่เขี่ยแก้วแล้วก็ส่งแก้วเพปเปอร์มินต์ให้มาการ์เร็ตรับไปจิบความแช่มชื่นปรากฏขึ้นโดยอาการบ้างเล็กน้อยหล่อนเหลือบมองดูเขาแล้วพยักหน้าเชื่องๆค่ะดิฉันจะตอบความจริงในทุกข้อเมื่อเธอให้กำพลลงไปรอข้างล่างฉันเห็นเธอเข้าไปพบกับคนอีก2 คนในห้องพิเศษของภัตตาคารใกล้ๆกับห้องพักของเธอ
ขาทั้งสองเป็นใครคนที่เป็นเจียนอายุกลางคนคนนั้นน่ะชื่อเจี๋ยเซ่งชวนค่ะเป็นผู้จัดการโรงงานอุตสาหกรรมย่องสุนที่คลองเตยเสียงเบาเหมือนกระซิบของหล่อนตอบเข้ามากรีดยิ้มน้อยๆในสิ่งที่หล่อนบอกกับเขาไม่ได้ผิดพลาดไปจากสายตาที่พิสูจน์ชัดของเขาเองเลยและอีกคนหนึ่งล่ะคู่สนทนาของเขาตวนกูคัสตาฟาหล่อนหลุดออกมาเหมือนคนกำลังจะสิ้นใจจิบเหล้าสารแหน่อีกครั้งหนึ่งเหมือนจะช่วยกำลังใจกรีดกำจรสะดุ้งหวิวขึ้นทั้งตัวด้วยความตื่นเต้นรักคนปิตินามนั้นเป็นนามที่เขากำลังค้นหาเขาเงื่อนอย่างมืดมนทว่าบัดนี้มันดูเหมือนจะเดินใกล้เข้ามาหาเขาเองโดยไม่รู้สึกตัวตวนกูคัสตาฟาเป็นใครมาจากไหนและก็เกี่ยวข้องอะไรกับในเจียเซ่งชวนคำถามเหล่านั้นเร็วปรือออกมาจากปากเขาแทบจะไม่หายใจดิฉันทราบแต่เพียงว่าเขาเป็นเจ้ามลายูมาจากกาลันตานเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี้ยเพื่อมาร่วมดำเนินงานบางชนิดกับสมาคมลับสิงเองในประเทศไทยเขาได้นัดพบในเส้นชวนที่ปตคานนั่นจะด้วยเรียกอะไรดิฉันไม่ทราบชัดนักหรอกแต่เท่าที่ทราบเราๆก็คือถกเถียงกันถึงเรื่องอาวุธส่วนหนึ่งของสมาคมที่ถูกตำรวจจับและก็ยึดได้ที่โกดังท่าใหม่ขณะที่เคลื่อนย้ายมาจากโรงงานอุตสาหกรรมย่องสุนของในเส้นชวนเกี่ยวกับการสนทนาในเรื่องงานทุกชิ้นของสมาคมดิฉันไม่มีส่วนที่จะรับรู้นอกจากเมื่อเขาสั่งให้ดิฉันปฏิบัติยังไงดิฉันก็จะได้ทราบตามสั่งเท่านั้นมันขัดกับความเป็นจริงอยู่อย่างหนึ่งตวนกูคัสตาฟาเป็นอิสลามแต่ทำไมถึงจะไปคบค้าสมาคมใกล้ชิดอยู่กับชนชาวจีนสำคัญกว่าอะไรก็คือเข้าไปรับประทานอาหารอยู่ในภัตตาคารจีนแห่งนั้นเธอแน่ใจเหรอว่าเขาเป็นตวนกูคัสตาฟาจริงข้อนี้ดิฉันก็ไม่แน่ใจนะหรอกค่ะเพราะดิฉันเองก็ไม่มีข้อพิสูจน์อะไรนอกจากได้ทราบยังไงก็เรียนให้สารวัตรทราบตามจริงแบบนั้นตวนกูคัสตาฟาเป็นหัวหน้าหน่วยเสรีมาลายูคนสำคัญยิ่งคนหนึ่งในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองแต่เมื่อสงครามสงบเขาได้ร่วมกับอั้งยี่คณะสิงแองก่อกวนความสงบขึ้นในมาลายูเพื่อจุดประสงค์อะไรดิฉันก็ไม่ทราบการที่เขามีงานที่จะต้องประสานกันอย่างสนิทอาจจะทำให้เขายอมสละระเบียบประเพณีบางสิ่งบางอย่างแม้กระทั่งในด้านศาสนาชั่วคราวเพื่อผลแห่งงานของเขาตวนกูคัสตาฟาเป็นคนฉลาดและได้รับการศึกษาดีเลิศมาแล้วคงจะเห็นเป็นเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องเล็กเกินกว่าที่จะมาถือสายอยู่ในระหว่างปฏิบัติงานเช่นนั้นเหตุผลจากใจจริงของสาวน้อยผู้ต้องหาของเขามีส่วนน่าเชื่อถือได้มากอยู่เหมือนกันดวงตาของสารวัตรรีซึมลงแล้วเธอรู้ไหมคัสตาฟาพักอยู่ที่ไหนระหว่างเนี้ยเป็นความสัตย์จริงดิฉันไม่ทราบหล่อนครางในระยะ 2-3 วันที่แล้วมาเนี่ยมีคนคนหนึ่งมาอาศัยเข้าไปหลบพักอยู่ในบ้านของเธอใช่ไหมริมฝีปากอันแห้งผากของหล่อนสั่นระริกเป็นนานหล่อนรับแผ่วๆว่าค่ะเขาชื่อปีเตอร์หว่องเขาเข้าไปพักอยู่ในบ้านของเธอยังไงแล้วก็วิธีไหนดิฉันไม่เคยรู้จักเขามาก่อนค่ะเย็นวันหนึ่งเขาได้เข้ามาในบ้านของดิฉันพร้อมด้วยจิวคนที่ถืออำนาจควบคุมดูแลตัวดิฉันซึ่งสารวัตรได้หักคอเข้าไปแล้วเมื่อวานนี้จิวเป็นคนสั่งให้ดิฉันต้อนรับและให้ที่พักชั่วคราวแก่เขาโดยไม่ได้บอกเหตุผลอะไรทั้งนั้นและเขาก็หายไปต่อมาเขาก็เข้ามาขอพักด้วยอีกการมาและการไปของเขาเป็นไปอย่างลึกลับและสารวัตรก็ทราบดีอยู่แล้วว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวเนื่องอยู่กับสมาคมสิงแองเป็นสิ่งที่ดิฉันจะต้องตกอยู่ในภาวะจำยอมเสมอดิฉันทราบแต่เพียงเขาเป็นคนสำคัญคนหนึ่งของสมาคมสาขาภาคใต้ที่ตำรวจกำลังจ้องตะครุบตัวอยู่ครั้งสุดท้ายเขาไปนอนอยู่ในบ้านของดิฉันคืนหนึ่งแล้วก็หายไปหลังจากนั้นพอรุ่งขึ้นดิฉันก็กลายเป็นผู้ต้องหาของสารวัตรเธอพอจะทราบบ้างไหมเขาถามขึ้นปนยิ้มกิริยาของเขาไม่จริงจังอะไรกับคำถามเลยพวกสิงเองที่อาละวาดอยู่ในเมืองไทยคณะนี้ใครเป็นผู้บัญชางานใหญ่เธอเคยรู้จักหน้าทราบเขาเรื่องหรือว่าแม้แต่เพียงได้กิตติศัพท์ชื่อเสียงของเขาบ้างก็ยังดีหล่อนนิ่งไปนานก่อนที่จะตอบว่าดิฉันขอเรียนตามสัตว์จริงที่สุด
ว่าดิฉันไม่มีโอกาสทราบอะไรเป็นการภายในใกล้ชิดเกี่ยวกับสมาคมลับเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปราวกับปาฏิหาริย์ทั้งนั้นอำนาจลึกลับของสิ่งเองแทรกซึมไปในทุกชีวิตของพวกเราพร้อมอยู่เสมอที่จะสั่งให้เราปฏิบัติยังไงได้แม้กระทั่งตายและไม่ว่าจะเคลื่อนไหวของพวกเรามียังไงไม่เคยรอดพ้นจากสายตาของเขาไปหรอกแต่เท่าที่ดิฉันเคยได้ยินและทราบแน่ก็คือผู้บัญชางานสูงสุดของสมาคมลับเนี่ยก็คือขุนพลจางจางซูเหลียงคำสั่งทุกชนิดออกมาจากเขาผู้นี้แต่ขุนพลจางเป็นใครอยู่ที่ไหนดิฉันไม่ทราบนามของเขาเป็นที่รู้จักดีในบรรดาสมาชิกของสมาคมมันศักดิ์สิทธิ์และก็เต็มไปด้วยอภินิหารจนน่าขนหัวลุกไม่ไร้ผลอะไรนักในการได้แม่สาวน้อยเลือดกวางตุ้งผู้นี้มาเป็นผู้ต้องหาของเขานามของขุนพลจางซูเหลียงประทับแน่ชัดลงไปในสมองของเขาทันทีที่มันหลุดออกมาจากปากของมาร์กาเร็ตขอบใจมากที่เธอเห็นว่างานของตำรวจเป็นงานที่สมควรจะได้รับการร่วมมือจากเธอในที่สุดเขาได้กล่าวขึ้นอย่างอ่อนโยนและปลอบประโลมฉันจะปล่อยเธอแผนงานขั้นสุดท้ายของเขาที่มีต่อแม่สาวงามเลือดกวางตุ้งวางแผ่ลงอย่างละเมียดละไมแต่เธอต้องไม่ลืมว่าเดี๋ยวนี้เธอเป็นพลเมืองดีแล้วคนหนึ่งถ้าหากว่ามีอะไรละแค่ละคายเกี่ยวกับสมาคมสิ่งเองแล้วก็ราวๆทุ่มหนึ่งของคืนนี้ฉันจะไปพบเธออีกครั้งที่บ้านสวนกวางตุ้งของเธอการให้ประโยชน์ทางด้านสืบสวนจะกันให้เธอออกพ้นจากฐานะจำเลยไปสู่ความเป็นพยานไม่ต้องสงสัยว่ามาร์กาเร็ตจะตื่นเต้นปิติสักเพียงไรในการที่จะได้รับอิสรภาพจากเขาความรู้สึกเช่นนั้นแสดงออกมาโดยอาการเห็นได้โดยถนัดหล่อนผวาเข้ามาเกาะแขนเขาไว้แน่นดวงตาที่มองจับจ้องมายังสารวัตรเต็มไปด้วยประกายสำนึกบุญคุณและยำเกรงและคนกันสิ่งที่ละล่ำละลักออกมาจากปากหล่อนล้วนแล้วแต่เป็นถ้อยคำที่กล่าวถึงบุญคุณแล้วหล่อนก็ใส่ปีกทลาบินจากเขาไปด้วยความปรีดาซึ่งนั่นไม่ต้องสงสัยว่าเหยี่ยวแห่งกองปราบพิเศษของเขาซึ่งรอคอยอยู่พร้อมแล้วจะไม่บินสะกดเป็นเงาตามตัวหล่อนไปด้วยทุกระยะพร้อมที่จะกลับมารายงานให้ทราบได้ทุกขณะว่าหลังจากปล่อยให้หลุดมือเข้าไปแล้วมาร์กาเร็ตไปยังตำแหน่งใดและมีปฏิกิริยาเช่นไรบ้าง